สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IBM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะงานมอบรางวัลสุดยอดนักบริหารระดับเอเชียเอเชียเบสอวอร์ด2022ที่จัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม SQC โดยอีกหนึ่งนักธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นจนได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้คือคุณพงษ์ปนัดพลรักสกุลการหรือคุณรันโคฟาวเดอร์บริษัทแกรมสตูดิโอจำกัดโดยแกรมสตูดิโอเป็นบริษัทรับออกแบบและตกแต่งภายในเป็นงานดีไซน์เฉพาะทางที่ออกแบบให้เกิดคุณค่าของดีไซน์และฟังก์ชันด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Gram Studio ค่ะจริงๆบริษัทเราค่อนข้างภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เราได้รับเกียรติในการรับรางวัลครั้งนี้ครับบริษัทเราชื่อแกรมสตูดิโอครับเป็นบริษัทที่ออกแบบและตกแต่งภายในครบวงจรนะครับก็เป็นบริษัทที่เราค่อนข้างที่จะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบและรวมถึงการรวมนวัตกรรมในเรื่องของการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามจริงต้องเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าธุรกิจของเราไม่มีผลกระทบนะครับแต่จริงๆด้วยวิสัยทัศน์แล้วก็ในเรื่องของการสวิตดูแลลูกค้าของเราเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าลูกค้าของเราก็ค่อนข้างมีเกรดพอสมควรนะครับซึ่งพอเป็นลักษณะแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันเกิดจากการที่เราดูแลเซอร์วิสแล้วก็ลูกค้ากลับเข้ามาหาเราในช่วงระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีผลกระทบบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่ครับจริงๆก็จะมีบางชนิดนะครับในเรื่องสเปกวัสดุที่เราอินพอร์ตมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าด้วยการแมเนจเมนต์แล้วก็ในเรื่องของการวางแผนงานให้กับการก่อสร้างหรือการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างมีผลกระทบค่อนข้างน้อยครับใช่ครับหรือการบางทีอาจจะมีการประยุกต์ในเรื่องของรูปแบบการดีไซน์หรือการใช้วัสดุนะครับมันก็อาจจะทำให้บางอย่างเรามีการสื่อสารแล้วก็มีการประยุกต์แบบนั้นลูกค้าก็จะเข้าใจจริงๆหลักๆของเราคือเรสซิเดนต์ครับแล้วก็มีในเรื่องของดีเทลบ้างในเรื่องของออฟฟิศแล้วก็ในเรื่องของช็อปนะครับซึ่งถามว่าในเรื่องของสเกลพวกนี้ก็จะเป็นสเกลที่เราค่อนข้างชำนาญอยู่ละแต่ว่าเราก็มีสายในเรื่องของการกระจายในเรื่องของแผนกเกี่ยวกับเรื่องของarchitect หรือว่าในเรื่องของการออกแบบต่อเติมด้วยเช่นเดียวกันจริงๆเราวางแผนปีหน้าค่อนข้างกว้างมากสเกลค่อนข้างกว้างมากๆนะครับเพราะว่าในบริษัทของเราเนี่ยเราจะกระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของสายงานในเรื่องของsystem ต่างๆที่เราวางแผนเอาไว้สำหรับในอนาคตซึ่งในมุมมองของบริษัทเราเนี่ยเราไม่ได้มองแต่กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มแบบ high end เรากลับมองกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า general หรือเป็นพวกกลุ่มลูกค้าที่เขามีความต้องการนะครับเราพยายามที่จะ support ให้กับกลุ่มลูกค้าพวกนี้ทั่วทั้งหมดรวมถึงในเรื่องของการกลับไปมองย้อนเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนไทยหรือว่าชาวต่างด้าวนะครับเราให้ความสำคัญกับแรงงานพวกนั้นเรามีการประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องของซิสเต็มให้เข้ากับเขาเรียกว่า culture หรือวิถีชีวิตของคนนะครับก็เลยทำให้โปรเจกต์ปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรกับบริษัทของเราในส่วนของบริษัทเราครับคือเรามีความตั้งใจในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ในเรื่องของการเซอร์วิสรวมถึงบริษัทเราเนี่ยมีความที่อยากที่จะเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าต่างๆทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีปฏิทานแล้วก็มีความตั้งใจตรงนั้นที่อยากจะสื่อสารออกไปทีนี้ก็ฝากบริษัทเราด้วยนะครับแกรมสตูดิโอสามารถติดตามได้ในช่องทางเว็บไซต์แล้วก็Facebook นะครับแกรมสตูดิโอนะครับ .com นะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ